ประสบความสำเร็จโอวัตปัตวาโตวัตนังปัตวาเนจวาตัวทัตตาอุรานังตุงเมโตวัตนังยังหันเตนะวะโตหังยังมหาราชานุโมกตายะดีใจครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานบวงสรวงก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วครับที่คนรักกำลังจะไปสู่สายตาของทุกคนฮะเรามั่นใจไหมว่าเวอร์ชันนี้มันจะทำให้คนแบบกลับมายินวอยอีกครั้งผมไม่รู้นะแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจแล้วก็คาดหวังว่าคนดูจะมีความสุขกับการที่ได้รอดูคนรักแล้วก็มีความสุขกับในแต่ละซีนที่เราตั้งใจทำนะคุณมั่นใจไงนะคุณสินะคุณก็มั่นใจมั่นใจก็ผมว่านะอย่างน้อยก็แบบสำหรับแฟนนิยายก็น่าจะชื่นชอบในตัวนี้มากพอสมควรเพราะว่าผมก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าได้อ่านบทไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันชอบมันมีมิติที่มันมากขึ้นแต่ละตัวมันมีเอกลักษณ์มันนอกจากแบบคืออย่างนิยายมันก็เป็นแค่หนังสือแล้วเปิดหน้าถัดไปมันก็ไปที่ไหนแล้วไม่รู้อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมีการเชื่อมกันที่แบบเนียนมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันดีสำหรับเวอร์ชันนี้เองมันเป็นเวอร์ชันที่ลงลึกของเวอร์ชันขุดก่อนหน้านี้หรือว่าจะเพิ่มเข้ามาด้วยคือน่าจะเป็นเวอร์ชันขุดแยกออกไปแล้วก็เป็นนิยายครับเป็นตัวนิยายไม่ได้ลงลึกในตัวเวอร์ชันขุดเวอร์ชันขุดคือไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วตอนนั้นเอาวางไว้ไปรีอันนี้เป็นอีกหนึ่งมัลติเวิร์สครับผมเริ่มใหม่เวอร์ชันขุดอาจจะอยู่มัลติเวิร์ส818อันนี้อยู่มัลติเวิร์สเท่าไหร่2565 2565ก็ใช่นั่นแหละก็จะเป็นการเริ่มใหม่ตั้งแต่ใช่ครับเริ่มใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวนิยายเพราะว่าด้วยความที่นิยายอ่ะเป็นมันนานมาแล้วมันเก่าแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ได้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นฝากเชิญชวนซะหน่อยนึงดูได้ที่ไหนกันครับผมก็นะอยากให้ติดตามอะไรนะก็อยากให้ติดตามคนรักรุ่นพี่ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่านักแสดงทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกันแล้วก็แสดงกันลื่นไหลนะแล้วก็ทุ่มเทกันอย่างมากก็อยากให้คอยติดตามนะครับผมทาง VTV ครับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเนาะคุณก่อนหน้านี้ซื้อบ้านกันคู่เลยครับผมอันนี้คือซื้อนานหรือยังของผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อตอนไหนตั้งปีที่แล้วแล้วผมยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยฮะคือซื้อไว้แต่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ยังบิวอินอยู่เลยครับยังไม่ได้เข้าไปอยู่แต่คาดว่าเร็วๆนี้ได้เข้าไปอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในชีวิตละกันอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราซื้อเราอยากให้แบบคุณแม่คุณพ่อใช่ครับผมอยากให้แบบว่ามีที่บ้านแบบมีเป็นหลักเป็นแหล่งละกันพูดด้วยอย่างนี้ก็อยากให้มีแบบที่อยู่ครับต่อใช่ก็แบบอยู่เป็นอยู่เป็นแบบของเราจริงๆอะไรก็เป็นอีกหนึ่งความฝันก็เดี๋ยวป้าก็กลับมาเอาหรอคนเราคุณพ่อไม่ทันจะกลับเมื่อไหร่ผมก็หาคำตอบจากเขาไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าก็น่าจะกลับในปีนี้คิดว่าไม่รู้ว่าคนรักมากับเขามาอะไรจะมาก่อนแสดงว่าถ้าพร้อมแล้วก็คือเข้าไปอยู่ของหน้าของตาของคนใช่ครับผมอันนี้หนักไหมคะราคาก็ถือว่าได้อยู่เอาเรื่องอยู่เลยนะจำนวนเป็นจำนวนจะเท่าไหร่ดีหลัก10ล้านมันต้องถึงแล้วล่ะเนาะเกือบแตะแบบรวมทุกอย่างอะไรเงี้ยเกือบแตะใช่แต่ก็นะผมถึงทำงานทุกวันขนาดนี้มันเป็นการเรามีกำหนดที่จะไปอยู่เมื่อไหร่อะไรยังไงนะเพราะตอนนี้ช่วงนี้ยังอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวคุยกับช่างอีกทีแล้วมันบานปลายหรอมันค่อยๆบานไปเรื่อยๆแล้วอาจจะได้คุณหมอมาเราก็ซื้อเหมือนกันใช่ครับอันนี้ซื้อที่กรุงเทพใช่ครับทำไมถึงซื้อที่นี่ก็เพราะว่าคือช่วงนี้คือพอเราทำงานเราแบบเป็นฝั่งเป็นขาแบบว่ามีงานทำแล้วเนี่ยก็พูดถูกไหมเป็นหลักครับแล้วคราวนี้น้องผมมาเรียนจบพอดีแล้วพอได้มาทำงานกรุงเทพแล้วคราวนี้ก็เป็นพี่น้องกันอยู่3คนในกรุงเทพหมดเลยพ่อแม่ก็คิดถูกก็เลยมาหาแล้วมาบ่อยมากแล้วอยู่นานมากเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแบบว่าทุกคนมาอยู่เนี้ยเราน่าจะซื้อบ้านแบบเป็นหลักเป็นแหล่งให้พ่อแม่พี่น้องอะไรได้อยู่กันเพราะว่าตอนนี้คอนโดห้องนึงก็คือแบบแอร์หันแบบว่ากินข้าวอะไรกันก็เลยซื้อไว้ว่าให้อยู่นี่เลยน้องจะได้ทำงานพี่จะได้ทำงานที่นี่แล้วก็พ่อแม่ก็จะได้มาอยู่นี่เลยไม่ต้องเดินทางไปไหนลำบากเลยแล้วเขาอยู่ถาวรเลยป่ะคะตอนนี้ก็ยังบินไปมาแล้วมีแม่ที่มาอยู่ด้วยกับพี่น้องอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็เพิ่งมาทำงานก็เลยแบบน่าจะเหงาอะไรแต่ของเราซื้อแล้วเข้าอยู่แล้วยังไม่เข้าอยู่ซื้อตอนนี้ยัง
ยังสร้างไม่เสร็จเลยฮะครับยังสร้างไม่เสร็จอยู่ใกล้กันไหมคนเรารู้ก่อนแล้วว่าอยู่ที่หลังบ้านเราตอนนี้เราซื้อตรงไหนคนไหนไม่ใกล้คนละฟากโลกคนละฟากโลกเลยครับมันเจอกันที่ทำงานอยู่นี่ฮะยังไงก็ต้องได้เจอกันสักวันหนึ่งครับผมส่วนตัวเราเมื่อกี้เราถามไปแล้วมูลค่าของบ้านเราสูงนะโอ้โหสูงนะสูงสูงสิบล้านถูกการสิบล้านเราเหนียวหรือเปล่าแต่ว่าดูครั้งแรกอ่ะก็แปดนะไปดูอีกทีไปมาๆของไปเรื่อยไม่คุณมาแสดงความแบบสนหน้าสนใจเขาไงแบบว่ามันอยู่ในกำมือคุณแล้วตอนแรกให้แม่ไปดูเลยนะว่าชอบอันไหนชอบอันไหนก็เลือกเลยแล้วแม่ก็รอเราตอนนั้นเราทำงานผ่านไป10วันไปดูอีก9นะทั้งนั้นก็แล้วก็ไม่ได้โซนที่เราชอบอ่ะเราชอบแบบบ้านตรงอะไรเราต้องเลือกสถานที่แบบต้องมีบ่อปลาให้เราตกปลาได้ตรงนั้นต้องมีคลองแล้วเป็นแบบบ้านที่เราชอบมากแล้วก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ตรงนี้เราไม่เอาแล้วแล้วคราวนี้บังเอิญเขาโทรมาอีกพอดีประมาณไม่กี่อาทิตย์แล้วก็เลยเข้าไปแล้วราคาก็อัพสูงมากแล้วเราก็ตัดใจเขาก็ถูกใจเราซื้อบ้านหลังเดียวน้อยแต่ว่าเขาดีที่สุดอ่ะอีกเรื่องนึงที่พี่หวังได้เลยก่อนนั้นมันมีข่าวว่าคุณสมบัติจะออกจากค่ายที่มันด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงตัดสินใจออกจากค่ายนานมากก็ตัดสินใจออกจากค่ายจริงๆมันเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเรื่องความเห็นหรือว่าปรัชญาอะไรมันเปลี่ยนไปในการทำงานเราก็เลยมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราออกไปในทางที่เราโอเคแล้วเขาก็จะโอเคด้วยมันเกี่ยวกับนั่นแหละแนวคิดปรัชญาการทำงานเฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆเรามีได้คุยกันก่อนไหมก่อนที่จะตัดสินใจแบบออกมาอะไรเงี้ยมีได้คุยกับทางต้นสังกัดไหมว่าคุยปัญหาอะไรบ้างไหมคุยเลยเรื่องปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็มีคิดอะไรทำคุณหญิงแล้วคุณมีไงบ้างครับคุณเพศคนเดียวกับคุณรอไหมย่อมาเป็นหลักแบบมาทำงานเยอะๆเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกคือออกมาเพราะแนวคิดมันคนละแบบแล้วแบบก่อนที่จะออกไม่ใช่แบบมาถึงอ่ะผมจะออกนะอะไรเงี้ยมันมีการคุยกันแล้วแต่เนื่องด้วยแบบว่าแต่ละฝ่ายก็มีความคิดที่อ่ะเขาไปทางซ้ายเราไปทางขวาเพราะฉะนั้นมันก็ถูกแล้วที่แบบแยกกันดีกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มีหลายคนก็มองว่าแบบที่ค่ายเขาเป็นแบบคนปั้นเราขึ้นมาอะไรเงี้ยพอมาถึงวันนี้ทำไมเราถึงตัดสินใจแบบแบบอ่ะพูดแบบไม่ดีคือเทเขาอะไรเงี้ยผมว่าไม่เชิงเทไม่ได้เทแล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าการมาที่นี่จะได้เป็นเด็กผิดหรือว่าอะไรเยอะกว่ามันเป็นเรื่องของแนวคิดแนวอะไรแล้วเราก็เห็นเราต้องการทั้งสองฝ่ายว่าเราจะต้องแบบว่าออกมาเป็นคนมันไม่ได้มีความว่าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการจบเป็นการเคลียร์กันด้วยเหตุผลเนาะใช่ครับด้วยเหตุผลได้ดีสุดท้ายถ้าสมมติมีโอกาสวันหนึ่งจะได้ร่วมงานกันอย่างเงี้ยมันสามารถไหมแน่นอนผมว่าสามารถร่วมงานกันได้เพราะว่าในค่ายเราก็ยังเหมือนเดิมเด็กอะไรเราใช่เราก็ยังก็เนี่ยเราก็ได้ร่วมกันวันนี้ก็คุยเล่นกันปกติไม่มีอะไรแบบไม่คือถึงแม้คนละที่แต่ความเป็นผมว่าความเป็นเพื่อนความเป็นอะไรมันยังอยู่ตลอดแล้วก็ความสัมพันธ์กับตัวเขาเองกับทางค่ายอะไรเงี้ยก็ยังคงคุยกันได้ปกติใช่มันก็จะมีดราม่าหลายๆอย่างออกมาในช่วงนั้นที่เราออกเราอยากจะชี้แจงอยากจะบอกอะไรไหมคนที่เขาไม่เข้าใจหรือแบบมาโจมตีหรือมาว่าเราผมก็ไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าจะตอบในเวไหนว่าแต่ก็อ่ะก็เอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายก็ตรงกันว่าแบบมันคนละทางแล้วก็แบบจบกันด้วยดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่คุยกันแล้วของทั้งสองฝ่ายใช่นั่นแหละฝนตกโอเคขอบคุณค่ะตัดอย่างเงี้ยเลยเหรอ